ดีค่ะนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Innovation Learning English by STEM ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ที่มาและความสำคัญของปัญหาการจัดการศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กนักเรียนจากหน่วยงานต่างๆไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากผู้เรียนขาดการคิดวิเคราะห์การสอนโดยการอธิบายที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางปัญหาที่เกิดขึ้นจึงควรเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ซึ่งมีเนื้อหาต่างๆดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษการอ่านศิลปะการใช้ภาษาต่างประเทศคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมต่างๆจากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ STEM Education ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อแก้ไขปัญหาความเข้าใจภาษาที่กล่าวมาข้างต้นจุดประสงค์และเป้าหมายจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก่อนและหลังการได้รับการสอนในรูปแบบ STEM Education 2. เพื่อบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้กับงานวิจัยชิ้นนี้เป้าหมายนักเรียนเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษในด้านต่างๆได้ดีขึ้นในทุกๆด้านได้แก่ด้านคำศัพท์ด้านไวยากรณ์ด้านการนำเสนอผลงานด้านทักษะการฟังนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างดีข้อ 4. นักเรียนสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนพหฤทัยคอนแวนต์ปีการศึกษา2562จำนวน5ห้องกลุ่มตัวอย่างจะเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมด5ห้องสุ่ม1ห้องมีจำนวน42คนการออกแบบการวิจัยการวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยผู้สอนจะทำการแจกแบบสอบถามก่อนเรียนให้กับกลุ่มตัวอย่างหลังจากนั้นผู้สอนจะทำการสอนในลักษณะ STEM Education ให้ผู้เรียนได้เข้าใจและจับกลุ่มทำงานร่วมกันในการผลิตผลงานในรูปแบบ Innovation และผู้สอนจะทำการแจกแบบสอบถามหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความเข้าใจข้อ 3. การสร้างเครื่องมือเป็นเครื่องมือการตอบแบบสอบถามก่อนและหลังการเรียนข้อ 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความเข้าใจในการเรียนแบบ STEM Education ให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยวิเคราะห์ผลทางสถิติการวิเคราะห์ผลทางสถิติวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Excel ในการหาค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนและทำแผนภูมิแท่งเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการการเรียนในรูปแบบปกติและในรูปแบบ STEM Education ผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์จากตารางกราฟแท่งที่ปรากฏอยู่นี้จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความเข้าใจในทุกๆด้านได้ดีขึ้นได้แก่การนำเสนอผลงานด้านคำศัพท์ด้านไวยากรณ์และด้านการฟังผลสัมฤทธิ์ของงานผลการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพการเรียนภาษาอังกฤษความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนที่ได้รับในรูปแบบ STEM Education 2นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันยอมรับในความคิดเห็นของกันและกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ประโยชน์ที่ได้รับผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้กับผู้สอนภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระอื่นๆในการออกแบบพัฒนาการจัดกิจกรรมต่อไปปัจจัยแห่งความสำเร็จงานชิ้นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการร่วมมือจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานที่คอยให้คำปรึกษารวมถึงเด็กๆนักเรียนที่ร่วมกันทำงานทำกิจกรรมด้วยความสุขและผู้ปกครองที่คอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังบทเรียนแห่งความสำเร็จการเรียนในรูปแบบ STEM ฝึกให้นักเรียนได้คิดและแก้ไขปัญหาให้กับตนเองจนสามารถค้นพบตัวเองได้ 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษการเผยแพร่และการยอมรับมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและเผยแพร่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี่คือภาพผลงานของเด็กนักเรียนที่เป็นลักษณะคลิปหรือการสอน Learning Media Technology ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ